นูขนมปังช็อกโกแลตมาฝากกันค่ะวิธีทำขนมปังช็อกโกแลตใส่แป้งขนมปังตรายานอวกาศนมผงเกลือป่นเสริมไอโอดีนยีสต์แห้งสำเร็จรูปทำขนมปังหวานและน้ำตาลทรายลงในเครื่องนวดแป้งเปิดเครื่องนวดผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่น้ำเย็นและเนยสดชนิดเค็มนวดต่อจนก้อนโดเนียนแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก250กรัมนวดผสมกับผงโกโก้ที่ละลายกับน้ำมันพืชจนเป็นสีน้ำตาลเตรียมไว้ตัดก้อนโดสีขาวก้อนละ80กรัมคลึงเป็นก้อนกลมเตรียมไว้ตัดก้อนโดสีน้ำตาลก้อนละ30กรัมคลึงเป็นก้อนกลมจากนั้นรีดออกเป็นแผ่นบางเตรียมไว้ค่ะรีดก้อนโดสีขาวเป็นแผ่นวางซ้อนกับแป้งสีน้ำตาลรีดแป้งซ้ำอีกครั้งจากนั้นกลับด้านเอาแป้งด้านสีน้ำตาลไว้ด้านบนใช้มีดกรีดแป้งเป็นเส้นยาววางดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวหั่นเป็นชิ้นม้วนเป็นท่อนยาววางขนมปังลงบนถาดอบพักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่าแล้วนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 12-15 นาทีจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูขนมปังช็อกโกแลตแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ